มั่นใจสู้กล้องได้สู้กล้องเลยครับทำท่าหล่อสิสู้กล้องครับลูกไม่เอาไม่เอาไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเล่นเกมห้ามเกิน1ชั่วโมงใช่ไหมปิดเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแบบว่าห่างลูกเลยเราจะเปิดกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ส่งกระแสเสียงมาพูดถึงใจมันจะทำให้หัวใจวายเขาได้พ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกงานอีกทีลูกโตเป็นหนุ่มเลยค่ะใช่ค่ะหายกันไปนานใช่ค่ะก็นี่ตอนนี้แพนเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้10ขวบแล้วค่ะโตเป็นหนุ่มแล้วใช่เป็นฉายแววความหล่อเยอะเลยนะใช่ค่ะอีกนิดนึงเดินกับแม่แล้วก็เหมือนเพื่อนกันใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือลูกพร้อมทำงานแล้วเอาจริงๆเคยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างช่วงเป็นวัยรุ่นกับช่วงเด็กมากกว่าค่ะก็จริงๆอยากให้เขาแบบว่า enjoy activity ในความเป็นเด็กของเขาแล้วก็จะได้แบบว่าทำอะไรที่อยากทำได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะมันก็อยากทำอะไรบ้างเนี่ยมันก็อยากทำอะไรบ้างอะอะไรที่ชอบทำเยอะๆค่ะชอบกินอะไรครับกินข้าวครับชอบกินเมื่อกี้ทำอะไรว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นบาสว่ายน้ำเล่นบาสชุนบาสทำอาหารด้วยใช่ค่ะร้องเพลงดนตรีเต้นเคป๊อปตีกองแล้วก็เต้นครับมีอะไรที่ไม่ทำบ้างมีอะไรที่ไม่ทำบ้างแต่ดูการแสดงออกมากน้องพลอยเป็นอย่างนี้แต่เด็กหรือว่าพอโตขึ้นแล้วน้องเขาเคยว่าเขาโตมากับการที่แบบว่าเราได้ออกสื่อได้แบบว่าถ่ายละครเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลาเขาทำอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเขินเดี๋ยวเขินไหมครับลูกเวลามาเจอคนเยอะๆก็ไม่ค่อยนะคะมั่นใจเนาะครับมั่นใจสู้กล้องได้สู้กล้องเลยครับทำท่าหล่อสิสู้กล้องครับกิจกรรมที่ทำมาชอบอันไหนที่สุดตอนนี้ตีกองค่ะตีกองกับกินครับไม่กินอยากเป็นนักร้องหรอหรือแบบอยากเป็นนักดนตรีจริงๆก็เท่าไหร่ครับอยากเป็นนักตีกองค่ะมองด้านนู้นครับร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงได้ไหมก็ร้องเพลงได้อยู่นะคะเขาแบบว่าร้องเพลงเรียนร้องเพลงมาเรียนเต้นค่ะแล้วก็แบบว่าเคยเล่นละครมาด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคใช่แต่เขาก็ยังเอนจอยแบบว่าการเป็นเด็กของเขาอยู่ถ้าน้องอยากเข้าวงการผักบันไหมคะด้วยก็ทำไมอ่ะเวลามีงานเข้ามาจะถามเขาก่อนค่ะว่าเขาอยากทำหรือเปล่าเพราะว่าเพย์เชื่อว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แบบว่าการที่แบบว่าดันอย่างเดียวโดยที่ลูกเขาแบบว่าเอาจริงเขาไม่อยากเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขาอยู่บ้านเขาชอบความสงบเขาชอบแบบว่าเดินไปหยิบหนังสือมานั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าให้เขาต้องไปทำอะไรเยอะๆอาจจะไม่ได้อินมากชอบเล่นละครไหมพี่ปอชอบไหมชอบเล่นละครชอบเล่นละครไหมผมว่ามันก็สนุกนะครับสนุกแล้วก็เหนื่อยในเวลาเดียวกันแล้วชอบไหมชอบแล้วอยากทำไหมก็ผมว่าก็สนุกอยู่นะครับโอเคครับอยากทำอยากถ่ายละครไหมครับก็เอาบอกไปเลยจะได้มีงานตัดกลางระหว่างนั้นนะครับคือโอเคก็ได้นะครับโอเคครับคนนี้เขาตีบทแตกอยู่ค่ะแบบว่ามีร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำตาสั่งได้เขาแสดงละครที่บ้านกับเราบ้างไหมบางทีก็กลัวอยู่เอาจริงๆบางทีเราก็แบบว่าเห็นเขาเล่นละครมาดีมากเวลาแบบว่ามีดุมีอะไรยังไงกันก็แบบว่าเฮ้ยเล่นละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักแบบว่าลักษณะเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอดูออกบางอย่างบอกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ดูออกนะไม่ต้อง acting นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้พี่พลอยก็แบบกลับไปบินด้วยแบบมีเวลาดูแลน้องๆยังไงหรือช่วงที่เราไปบินน้องๆอยู่เนี่ยก็ทีมเดิมเลยค่ะพี่เลี้ยงมีคุณแม่พลอยแล้วก็มีแบบว่าครอบครัวที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาตลอดก็เลยเหมือนตั้งแต่ทีมตั้งแต่ลูกเกิดอะค่ะก็เลยเป็นแบบว่าอะไรที่เราไว้ใจแล้วก็เราก็ทำแบบเดิมๆคือไปโรงเรียนดูแลทานข้าวมีไปเรียนพิเศษอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าเจอแบบว่าเจอนะเจอญาติอะไรอย่างเงี้ยทำแอคทิวิตี้เยอะๆก็เต็มไปหมดแล้วค่ะชีวิตจันทร์ถึงอาทิตย์คือแน่นเวลาแม่ไม่อยู่เหงาไหมเวลาแม่ไปทำงานก็เหงานิดนึงครับแล้วสนไหมเวลาแม่ไม่อยู่สนไหมเป็นเด็กดีไหมอันนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับคือที่บ้านมีกล้องวงจรปิดแม่อยู่ลอนดอนเปิดกล้องวงจรปิดดูลูกไม่เอาไม่เอาไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเล่นเกมห้ามเกิน1ชั่วโมงใช่ไหมปิดเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแบบว่าห่างลูกเลยเราจะเปิดกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ส่งกระแสเสียงมาลูกก็จะแบบเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่
ถึงสวรรค์ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตามห้องต่างๆเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะแบบว่าสามารถมอนิเตอร์ได้มันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นด้วยสบายใจด้วยค่ะพูดถึงใจมันจะทำให้หัวใจวายรีวิวเวลาแม่ส่งเสียงมาแม่เสียงแบบไหนคือสมมติว่าเรากำลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆใช่ไหมเสียงมันมาโอ้โหตกใจกึ่งสื่อลอยแหละแม่เป็นยังไงเวลาแม่เป็นไงเวลาแม่เรียกมันเสียงเหมือนอะไรมันเสียงแบบแม่เนอะเสียงมันจะติดขันนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าบางทีเราก็จะบอกว่าปกติจะไม่ค่อยว่าแพนเตอร์จะเป็นในตัวเล็กมากกว่าที่เขาจะแสบเขาก็จะแบบว่าคุณมาไม่อมคุณมากินข้าวเดี๋ยวนี้นี่มามีจับเวลาดู20นาทีแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งจานเลยนะแบบนี้เลยมั้ยแบบนี้เลยมั้ยเป๊ะเลยค่ะอะไรอย่างนี้แพนเตอร์ดูแลน้องได้ไหมครับเวลาคุณแม่ไม่อยู่อ๋อทนไม่ไหวแล้วครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะน้องโซนน้องดื้อเพราะว่าชอบแกล้งครับใครแกล้งใครครับผมมาแกล้งแพนเตอร์หรออ๋อตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกันอีกแล้วก็ตรงกันข้ามกันอีกคือมันเอาคืนกันไปเรื่อยๆครับอ๋อเล่นการมีใครยอมใครมันไม่ใครยอมใครครับชีวิตนี้เรายอมใครไม่ได้แค่ตัวเองไอ้ตัวเล็กเอาจริงแสบกว่าแพนเตอร์เขาจะเป็นสายนิ่งๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าน้องมาแกล้งหนักๆหน่อยบางทีก็ต้องบอกว่าต้องสะกิดเขาเอาคืนเลยเอาคืนเลยคือบางทีแบบเขาจะนิ่งจนแบบว่าเขาหงุดหงิดเองอ่ะก็เลยต้องบอกว่าแพนเตอร์ต้องแวกใส่บางทีนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะน้องก็จะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็แบบว่าทำไปเรื่อยๆและนี่เขาก็เป็นคนแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ตัวเล็กซะแบบว่าแสบมากเขาได้ใครมากกว่ากันพอโตมาเอาจริงๆแพนเตอร์จะเหมือนพลอยแต่ภูมาเนี่ยเขาจะแบบว่ามีความเหมือนพ่อเขาอะเขาเป็นคนแบบว่าเหมือนอุ้ยไม่ได้ห้ามพูดถึงเดี๋ยวนางแบบว่าทักมาใช่ใช่แต่ว่าพูดถึงไม่ได้เดี๋ยวทักมาเลยใช่เอาแต่จริงๆภูมาเขานิสัยเหมือนทั้งพ่อเขาค่ะเขาจะแบบเป็นคนชาร์มมิ่งหน่อยใช่แต่นี่เขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งธรรมดาไม่มีชาร์มแต่คนนี้เป็นนักดนตรีเหมือนคุณพ่อได้ไหมได้เออเขาได้พ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อสอนร้องเพลงหรือสอนเรื่องดนตรีไหมครับก็ผมสอนตัวเองได้นะครับคนนี้เขาเต้นดนตรีดีค่ะใช่แต่ล่าสุดเล่นเต้นเนาะใช่เขาเต้นเก่งกลางสยามนะเต้นเก่งเต้นกลางสยามเต้นเพลงอะไรนะวันนั้นอะสิงเกาหลีอะเต้นหลายเพลงเยอะมันเป็น3เพลงรวมกันนะคะมันจะจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัดมาแต่ละส่วนเสร็จแล้วแบบรวมกันครับน่ารักจริงหลังจากน้องโตกว่านี้มีแผนให้น้องไปเรียนเมืองนอกอะไรบ้างตอนแรกเราวางแผนกันเอาไว้จะให้ไปเรียนเดนมาร์กค่ะเพราะว่าเขามีสัญชาติอยู่ใช่แต่ว่าคืออันนี้ดีใจหรือตกใจหรืออะไรตอนนี้ต้องดูว่าแบบว่าความสามารถทางภาษาเดนมาร์กคือจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางสถานทูตอ่ะพอคุยมาเขาบอกว่าถ้าจะไปต้องไปตอนช่วงม.ต้นถ้าเผื่อไปตอนม.ปลายไม่ใช่ว่าเขาจะตามเพื่อนเรียนไม่ทันนะแต่ว่าเขาจะหาเพื่อนไม่ได้ประมาณนี้ก็เลยต้องแบบว่ามานั่งดูอยากไปไหมครับไปไหมผมว่ามันก็น่าจะเย็นสบายนะคะอยากไปไม่ไปแล้วแบบไปอยู่แม่ไม่ได้ไปด้วยนะต้องไปอยู่เองตัวเองนะครับลูกไปไหมผมว่าก็ต้องลองดูก่อนนะครับใช่แต่ว่าเขาโอเคค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ารักความก้าวหน้าคนนี้เขาแบบถ้าเผื่อเราบอกเขาว่าแพนเตอร์ไปที่นู่นโอกาสชีวิตดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าคอนซิเดอร์เขาจะไปนั่งคิดดูว่าเออเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วพอบอกให้เขาแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาเดนมาร์กกันเขาจะอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเตรียมตัวอะไรเงี้ยอันนี้จะไปคู่เลยหรือว่าเอาแค่ไปคนเดียวลองก่อนก็จริงๆอยากให้ไปคู่แต่ว่าไอ้ตัวเล็กก็ไม่ยอมค่ะตัวเล็กติดพี่เลี้ยงไม่ได้ติดแม่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ